ทีนี้เรามาดูในข้อสอบข้อที่11กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่ารูท3บวกรูท2ส่วนด้วยรูท3ลบรูท2เนี่ยมีค่าเท่ากับข้อใดนะแล้วจะเห็นว่าช้อยแต่ละช้อยเนี่ยไม่มีส่วนเลยเห็นไหมนะครับดังนั้นนะครับวิธีการกำจัดส่วนออกไปนั้นนะครับให้เราใช้วิธีการคู่คอนจูเกตนั่นเองนะคู่คอนจูเกตคืออะไรครับก็คือดูตัวที่ส่วนฮะส่วนเป็นไงฮะติดลบใช่ไหมฮะเวลาคูณคู่คอนจูเกตนั้นให้ใช้เครื่องหมายเป็นบวกนั่นเองนะครับก็คือใช้เครื่องหมายตรงข้ามกับเครื่องหมายที่อยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับถ้าตรงนี้เป็นลบก็ใส่เป็นบวกถ้าตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็ใส่เป็นเครื่องหมายลบแค่นั้นนะครับเวลาหารออกก็ต้องคูณเข้าด้วยฮะคูณทั้งบนและล่างด้วยตัวเดิมเนาะเวลาการแปลงเศษส่วนเนี่ยต้องทำทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับไม่งั้นจะผิดนะทีนี้นะครับคู่คอนจูเกตเอาไปใช้งานยังไงครับจากหลักการที่ว่านะครับที่พีทบอกไปครั้งที่แล้วคือหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังจะมีสูตรว่าหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นั่นเองนะครับอันนี้แหละคือการกำจัดส่วนออกนะครับแต่เผอิญตรงนี้ยังมีหน้าบวกหลังคูณกับหน้าบวกหลังด้วยเห็นไหมเอาไปใช้งานกำลังส่วนสมบูรณ์ต่อแล้วกันนะครับหน้าบวกหลังเหมือนกัน2ตัวเลยใช่ไหมเนี่ยหน้าบวกหลังกับหน้าบวกหลังเขาเรียกว่าหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2นั่นเองเพราะตัวที่เหมือนกันคูณกันก็จากกำลัง2เลยเนาะก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง2นั่นเองนะครับดังนั้นจากตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2พอดีเลยเนาะก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2บวกด้วย2หน้าคือรูท3นะฮะหลังก็คือรูท2นั่นเองนะ2หน้าหลังบวกฮะหลังตัวข้างหลังยกกำลัง2ก็คือตัวรูท2ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองเนาะส่วนด้วยนะครับข้างล่างกลายเป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังละยุบออกมาก็กลายเป็นหน้ากำลัง2ลบตัวหลังนะฮะรูท2กำลัง2นั่นเองอย่างนี้เลยนะครับรูท3กำลัง2กลายเป็น3เนาะบวกด้วย2อันนี้รูทลากเดียวกันใช่ไหมจับข้างในนั้นมาคูณกันไปเลยนะครับข้างหลังก็จะกลายเป็นรูท2กำลัง2รูทเจอกำลัง2รูทหายนะครับส่วนด้วยนะฮะรูทเจอกำลัง2รูทหายรูทเจอกำลัง2รูทหายอย่างนี้เลยนะครับตัวเลขบวกกันครับ3บวก2เนาะเป็น5คือตัวที่อยู่หน้ารูทนี้ไปบวกไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้คูณกับรูทอยู่นะห้ามไปบวกนะครับเอาตัวเลขที่ไม่มีรูทบวกกันนะบวกด้วย2รูท6นะฮะ3คูณ2เป็น6เนาะส่วนด้วย3ลบ2เหลือ1นั่นเองนะครับหรือคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าส่วนเป็น1เขามักจะไม่นิยมเขียนเนาะก็จะกลายเป็น5บวก2รูท6ไปเลยนะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นั่นเองนะครับถัดมาข้อที่12ครับเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อกี้พีทอาจจะพูดเร็วไปนะมาฟังอีกรอบหนึ่งนะครับให้เราใช้คู่คอนจูเกตคูณเข้าไปเนาะข้างล่างนี้นะครับเป็นรูท2ลบ1เนาะเราต้องกำจัดส่วนออกโดยที่ส่วนห้ามติดรูทให้เราใช้วิธีการคูณคู่คอนจูเกตก็คือตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบ1ใช่ไหมฮะก็ต้องใส่เป็นบวก1นั่นเองนะครับรูท2ลบ1รูท2บวก1เนาะเมื่อข้างล่างใส่รูท2บวก1แล้วข้างบนก็ต้องทำเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับใส่เครื่องหมายตรงข้ามนะครับอันนี้ก็กลายเป็นหน้าบวกหลังคูณกับหน้าบวกหลังเนาะก็ตัวที่เหมือนกันคูณกันยุบออกมารวมกันกลายเป็นกำลัง2ไปเลยแล้วกันนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง2สำหรับการคูณคู่คอนจูเกตนั้นนะครับก็จะใช้หลักการนี้เสมอนะหน้าลบหลังต้องคูณกับหน้าบวกหลังเสมอนะครับเพื่อที่ว่าจะกลายเป็นหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นั่นเองนะครับให้รูทหายไปนะครับมาดูตัวบนนะครับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าบวกหลังก็คือหน้าบวกหลังกำลัง2กลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าคือรูท2เนาะหลังคือ1นะครับแล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง2ข้างล่างนั้นนะครับก็จะกลายเป็นหน้ากำลัง2นะฮะลบนะครับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเนาะหลังกำลัง2นะครับรูท2กำลัง2กลายเป็น2
อันนี้คูณกันนะครับก็จะกลายเป็น2รูท2 1กำลัง2ก็คือ1นั่นเองข้างล่างนะครับรูท2กำลัง2ก็คือ2ลบ1นั่นเองนะครับคิดเลขต่อเลยนะครับเอา2กับ1รวมกันได้เลยเนาะตัวที่ติดรูทอย่าไปรวมนะครับเพราะว่าคนละแบบกันนะให้เอาตัวเลขธรรมดารวมกันกลายเป็น3บวก2รูท2 2ลบ1เหลือ1นั่นเองนะครับตัวนี้คิดเลขออกมานะครับกลายเป็น3บวกด้วย2รูท2นั่นเองนะครับข้อนี้คำตอบก็คือข้อที่1นั่นเองนะครับผมถัดไปนะครับในกรณีที่รูทเอามาหารกันบ้างนะครับถ้ารูทหารกันนั้นนะครับพี่พีทอาจจะรวมรูทไปเลยนะครับเพราะว่ารากเดียวกันใช่ไหมเราสามารถรวมกันกลายเป็นรากเดียวกันอยู่ในรากเดียวกันไปเลยนะครับเอาแม่3ตัดครับ7ส่วน5นะครับ3 7 21 3 55เนาะสุดท้ายเหลือเป็นรูท7ส่วน5อ้าวไม่มีคำตอบนะครับดังนั้นนะครับพี่พีทอาจจะต้องแยกส่วนกลับไปที่เดิมอย่างนี้ฮะสังเกตดูนะครับส่วนไม่ติดรูทเลยเห็นไหมดังนั้นนะครับวิธีการแก้ส่วนเนี่ยไม่ให้ติดรูทเนาะก็คูณรูทเข้าไปครับรูทตัวของตัวมันเองนั่นเองนะครับคูณเข้าไปเนาะเฉพาะตัวล่างนะตัวบนก็ทำเหมือนกับตัวล่างแหละนะครับก็ติดรูท5ใช่ไหมครับก็คูณรูท5ซ้อนเข้าไปนะครับเพราะว่าอะไรครับมาดูนะตรงนี้คูณกันใช่ไหมครับก็จะกลายเป็น7คูณ5เนาะเพราะว่ารูทลากเดียวกันเนี่ยรวมรูทได้เลยส่วนข้างล่างนั้นนะครับรูท5คูณรูท5รูทจะหายไปถ้าตัวเดียวกันคูณกันเนี่ยรูทจะหายไปหรือบางคนไม่ทันเนาะอาจจะเป็นรูท5ทั้งหมดกำลัง2ก็ได้นะครับพอรูท5คูณรูท5ได้รูท5กำลัง2เนาะข้างบนนู้นนะครับก็จะกลายเป็น35นะครับ7 5 3 5ข้างล่างนี้รูทเจอกำลัง2ก็จะเหลือเลข5นั่นเองนะครับตอบข้อที่2นั่นเองนะถัดมาข้อที่14กันเลยนะครับโอ้อันนี้พี่พีทอาจจะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนเฉพาะละกันนะครับ8เกิดจากอะไรครับกำลังก็เกิดจาก2กำลัง3นั่นเองนะครับทั้งหมดกำลัง2ส่วน3นั่นเองนะครับทีนี้มาดู144นะครับ144เนี่ยพี่พีทอาจจะแปลงออกมาให้เป็น12กำลัง2ก่อนละกันเนาะแล้วรากที่4ใช่ไหมครับพี่พีทอาจจะแปลงออกมาเป็นเศษ1ส่วน4นั่นเองนะรากที่4คือเป็นตัวส่วนนะครับส่วน4เนาะคูณด้วยนะครับ18โอ้18เริ่มเยอะละดังนั้นพี่พีทขอแยกตัวประกอบของ18ก่อนละกันเนาะ2เหลือ9 3เหลือ3นะครับดังนั้น18อาจจะเกิดจาก2คูณ3คูณ3หรือ2คูณ3กำลัง2นั่นเองนะดังนั้นตรงนี้พี่อาจจะเปลี่ยนเป็น2คูณ3กำลัง2ทั้งหมดกำลัง1ส่วน2ข้างล่างนี้เป็นรูท6เนาะรูท6พี่ติดไว้ก่อนละกันอย่าเพิ่งแยกละกันนะครับถัดมาตรงนี้นะครับค่อยๆคิดทีละเปาะนะฮะ3หาร3ได้ตรงนี้จะกลายเป็น2กำลัง2ข้างล่างครับ2ตัด4ได้2ฮะข้างล่างจะกลายเป็น12กำลังเศษ1ส่วน2เนาะตรงนี้นะครับพี่พีทอาจจะกระจายกำลัง1ส่วน2เข้ามาเนาะในวงเล็บนะครับกำลังเนี่ยสามารถกระจายเข้ามาข้างในวงเล็บของผลคูณเท่านั้นนะตรงนี้ต้องคูณกันถึงจะกระจายได้นะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้บวกกันนะเป็นเครื่องหมายบวกกระจายไม่ได้นะครับก็จะกลายเป็น3กำลัง2คูณด้วย1ส่วน2นะฮะข้างล่างนี้เป็นรูท6ธรรมดาแล้วกันเนาะนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้2กำลัง2นี้พี่เปลี่ยนเป็นเลข4แล้วกันส่วนตรงนี้นะฮะ12กำลังเหนือ2เนี่ยพี่พีทขอย้อนกลับไปเป็นรากที่2เหมือนเดิมแล้วกันนะครับพอรากที่2ก็คือใส่สแควร์รูทเนาะตรงนี้2กำลังเหนือ2กลับกลายเป็นรูทเหมือนเดิมแล้วกันรูท2นะฮะตรงนี้2ตัด2นะฮะเหลือเลข3แล้วก็ส่วนด้วยรูท6อย่างนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับเอาตัวเลขคูณกันเนาะก็จะกลายเป็น4คูณ3เอาตัวเลขมาอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็คูณด้วยรูท2ข้างล่างนี้ก็กลายเป็นรูท12คูณด้วยรูท6อย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะครับ4 3 12นะฮะตรงนี้รูทลากเดียวกันใช่ไหมฮะพี่พีทจับรวบรูทเลยนะครับเป็น2ส่วนด้วย12คูณ6ครับเอา2ตัด2 1 2 2 6 12นะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น12สแควร์รูท1ส่วน6คูณ6
นะครับทีนี้ก็คิดออกมาเนาะ1ถอดรูทออกมาได้เป็น1ส่วน6คูณ6เนื่องจากว่าอันนี้เป็นรากที่2เนาะก็ต้องเหมือนกัน2ตัวนะฮะถึงจะถอดรูทได้ตัวหนึ่งดังนั้นตรงนี้ถอดรูทออกมาได้6ฮะนะครับดังนั้นตัดกันเลยนะครับ6 2 12ข้อนี้ก็เลยตอบ2คูณ1เลยเท่ากับ2นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่2เนาะตรงกับคำตอบมากที่สุดแล้วนั่นเองนะครับถัดมาเลยนะครับไปดูข้อที่15กันเลยเนาะข้อที่15ก็เหมือนกับข้อเมื่อสักครู่นี้เลยเนาะครั้งที่แล้วพี่พิทบอกว่าถ้าหากว่ากำลังอยู่ในรูทเนี่ยให้ยกกำลังก่อนนะครับลบ2กำลัง2เป็นไงฮะก็เป็นบวกถูกไหมฮะอะไรก็แล้วแต่นะครับกำลัง2เนี่ยถึงแม้จะติดลบก็เป็นบวกอยู่ดีนะฮะดังนั้นตรงนี้ยกกำลัง2เข้าไปกลายเป็น4นั่นเองนะครับลบด้วยตรงนี้เนาะพี่พีทอาจจะเปลี่ยนให้เป็นรูทละกัน1ส่วน2เนี่ยคือติดรูทใช่ไหมครับรูท8ใส่วงเล็บด้วยบวกด้วย2รูท2ข้างล่างนะครับรูท3 2เดี๋ยวเราลองไปแยกตัวประกอบแล้วถอดรูทเลยละกันเนาะรูท32เรามาแยกตัวประกอบของ32ก่อนเลยนะครับเลขอะไรหารเอ่ยเลข2หารเหลือเป็น16เนาะเลข2หารเหลือเป็น8เลข2หารเหลือเป็น4เลข2หารเหลือเป็น2นะครับดังนั้นนะครับรูท32เกิดจาก2คูณกัน5ทีนั่นเองนะครับ1 2 3 4 5และการถอดรูทรากที่2นั้นต้องเหมือนกัน2ตัวถึงจะถอดด้วยตัวหนึ่งเนาะเหมือนกัน2ตัวถอดด้วยตัวหนึ่งตัวนี้ไม่มีเพื่อนก็ติดรูทไว้นะฮะคิดออกมาก็เลยได้เป็น4รูท2นั่นเองดังนั้นตรงนี้นะครับพี่ๆก็เลยใส่เป็น4รูท2นั่นเองนะครับอย่างนี้เลยนะถัดมานะครับรูท4ถอดรูทออกมาได้เป็น2เพราะ2คูณ2ได้4ถอดรูทออกไปนะครับรูท8อ่ะถ้าไปถอดรูท8สักหน่อยฮะตรงนี้แล้วกันเนาะรูท8ก็อาจจะเอาแม่2หาร8แล้วกันได้4 2หารเหลือ2ฉะนั้นรูท8นะครับก็อาจจะเกิดจาก2คูณกัน3ทีนั่นเองนะครับเหมือนกัน2ตัวถอดรูทได้ตัวนึงอย่างนี้เลยนะครับดังนั้นรูท8นั้นพี่เขียนเป็น2รูท2แล้วก็บวกด้วย2รูท2เนาะแล้วก็ส่วนด้วย4รูท2นั่นเองตรงเล็บปิดนะครับจากตรงนี้นะครับเราก็คิดกันต่อเลยเนาะเป็น2ลบตรงนี้ข้างหลังเป็นรูท2เหมือนกันเนาะเราเอาก็เลขข้างหน้ามาบวกกันได้เลยนะครับก็จะกลายเป็น2บวก2กลายเป็น4รูท2ส่วนด้วย4รูท2อย่างนี้เลยนะครับจากนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นไงฮะตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับก็เลยตัดกันได้1เลยนะครับฉะนั้นก็เลยเหลือแค่เป็น2ลบ1คำตอบก็คือ1นั่นเองต่อข้อที่3เวลาหารกันนั้นสำหรับตัวเลขที่เหมือนกันเวลาหารกันแล้วเนี่ยจะเหลือเลข1นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่16กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่ารากที่5ของลบ32เนาะครั้งที่แล้วพี่พูดไปแล้วว่าลบ32เนี่ยเวลาถอดรูทเนี่ยสำหรับรากที่เป็นรากคี่นะถอดรูทเราต้องติดลบนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์ตรง32ก่อนพี่พีทเนี่ยจะถอดรูท32ก่อนนะรากที่5ด้วยนะครับเอาแม่อะไรหารดีฮะแม่2หารเนาะเหลือเป็น16เนาะแม่2หารเหลือเป็น8แม่2หารเหลือเป็น4แม่2หารเหลือเป็น2ดังนั้นนะครับเราจะเห็นว่า32เนี่ยถ้าแยกตัวประกอบแล้วจะมี2คูณกันกี่ทีฮะ5ทีนั่นเองเนาะ1 2 3 4แล้วก็5เนาะทีนี้นะครับสำหรับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นลบล่ะนะครับพี่ก็เลยต้องใส่ลบข้างหน้าเข้าไปแล้วข้างหลังเนี่ยนะฮะทุกตัวนั้นจะติดลบ2หมดเลยนะครับเพราะเราต้องการถอดรูทรากที่5นะครับพี่ก็เลยต้องติดลบทั้งหมด5ตัวเวลาถอดรูทนะฮะเหมือนกัน5ตัวนะครับเพราะเป็นรากที่5เนาะถอดรูทออกมาได้1ตัวครับคำตอบก็คือลบ2นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้พี่ใส่เลขลบ2ลงไปเลยนะครับส่วนด้วยข้างล่างนะครับรากที่3ของ27ก็แสดงว่าต้องมีตัวข้างในรูทนั้นเหมือนกัน3ตัวถึงจะถอดรูทได้1ตัวนั่นเองนะทีนี้เรามาดู27เลยพี่จะแยกตัวประกอบแล้วก็ถอดรูทไปเลยแล้วกัน27เนี่ยอาจจะเกิดจากอะไรคูณกันครับที่27
เอาแม่สามหารแล้วกันนะครับได้9แม่3หารได้3เนาะนะครับก็แสดงว่า27นี้เกิดจาก3คูณกัน3ทีแล้วก็รากที่3ก็ใส่รากที่3ไปด้วยนะครับพอคำถามเขาถามหารากที่3นะครับเหมือนกัน3ตัวถูกด้วยตัวหนึ่งตัวนี้ก็เลยใส่เลข3ลงไปนั่นเองนะครับถัดมานะครับลบด้วย2กำลัง6เนาะ2กำลัง6ก็หมายถึงว่า2เนี่ยคูณกัน6ทีแต่เดี๋ยวติดไว้ก่อนละกันนะครับติดไป2กำลัง6ก่อนละกันนะส่วนด้วยฮะ64กำลัง3ส่วน2ทีนี้เนี่ยอันนี้กำลังเริ่มซ้อนกันดังนั้นเดี๋ยวพี่เปลี่ยน64ให้เป็นเลขยกกำลังละกันนะครับเดี๋ยวพี่จะลองแยกตัวประกอบ64ดูนะนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับให้น้องยกกำลังข้างในก่อนทำในวงเล็บก่อนนะครับให้เป็นจำนวนเฉพาะก่อนเนาะนะครับอะไรเอ่ยหา64ได้ครับเลข2หารได้เป็น32เลข2หารกลายเป็น10 6เลข2หารกลายเป็น8เลข2หารกลายเป็น4แล้วก็เลข2หารกลายเป็น2นั่นเองนะครับสรุปว่า64เกิดจาก2คูณกี่ทีครับ1 2 3 4 5 6ใส่ไปเลยนะ6ตัวนะฮะหรือเรียกอย่างว่า2กำลัง6นั่นเองดังนั้นนะครับพี่พีทใส่เป็น2กำลัง6ทั้งหมดกำลัง3ส่วน2นั่นเองนะครับตรงนี้นะฮะข้างหน้าก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน3เช่นเดิมเนาะข้างหลังนี้พี่พีทอาจจะต้องเอา2ตัด6ได้เป็น3 3คูณ3เป็น9ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น2กำลัง9นั่นเองนะครับทีนี้ก็ลองคิดเลขต่อดูเลยแล้วกัน2กำลัง6หารกันเวลาเอาตัวเลขหารกันถ้าฐานเหมือนกันเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคุณสมบัติของการหารคือ a กำลัง m ส่วนด้วย a กำลัง n จะเท่ากับ a กำลัง m ลบ n นั่นเองนะครับคุณสมบัติข้อนี้นะคือถ้าฐานเหมือนกันหารกันเราจะเอาเลขกำลังมาลบกันอย่างนี้เลยนะเป็น m ลบ n นั่นเองนะครับดังนั้นตรงนี้นะพี่ๆก็แปลงมาเป็น2กำลัง6ลบ9นั่นเองนะครับคิดต่อเลยนะอันนี้ก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน3นะฮะลบด้วย2กำลังติดลบฮะลบ3เพราะ6ลบ9จะเป็นลบ3นั่นเองนะครับทีนี้สำหรับตัวที่กำลังติดลบนั้นนะครับเราจะมีคุณสมบัติว่า a กำลังลบ n จะเท่ากับ1ส่วน a กำลัง n คือถ้าเกิดว่ากำลังติดลบเนี่ยให้เรากลับเศษเป็นส่วนหรือย้ายข้างบนมาอยู่ข้างล่างกำลังก็จะเป็นบวกแล้วนั่นเองนะครับจากตรงนี้นะฮะพี่พีก็เลยใช้คุณสมบัติข้อที่พีเขียนขึ้นไปใหม่นั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย2กำลัง3นะครับจากนั้นคิดต่อฮะข้างหน้านี้ก็จะกลายเป็นลบ2ส่วน3นะครับข้างหลังนี่2กำลัง3เป็นเท่าไหร่เอ่ย2คูณกัน3ทีได้เป็น8นั่นเองนะครับแอบดูช้อยก่อนอ๋อช้อยมีส่วน24ดังนั้นเราอาจจะต้องรวมเลขกันเลยนะครับก็วิธีการทำเร็วก็คูณไขว้เนาะ8คูณลบ2 3คูณ1แล้วข้างล่างคูณกันวิธีการทำส่วนเท่ากันอย่างรวดเร็วนะครับก็จะกลายเป็นลบ2คูณ8นะครับลบด้วย1คูณ3นะครับคูณไขว้เนาะแล้วก็8 3เป็น24อันนี้ก็คือวิธีการลบอย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นลบ2คูณ8กลายเป็นลบ10 6นะครับลบอีก3เนาะส่วนด้วย24รวมกันนะครับก็จะกลายเป็นลบ19ส่วน24นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นะตอบข้อที่2นั่นเองนะครับผมถัดไปเลยนะครับไปดูข้อที่17 17เนี่ยเกิดจากการคูณกันเนาะของเลขยกกำลังนะครับแล้วก็กำลังติดลบด้วยอ่ะพี่ๆทบทวนคุณสมบัติการคูณกันก่อนนะจากความสัมพันธ์ที่ว่านะครับ a กำลัง m คูณกับ a กำลัง n ได้แล้วเราจะบอกว่าเอากำลังมาบวกกันนะครับแต่สำหรับในกรณีที่กำลังติดลบนะครับก็จะกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะนะครับคุณสมบัติของเลขยกกำลังเนาะถ้าเกิดใครจำไม่ได้ก็จดเข้าไปบ่อยๆนะครับเราจะได้จำได้นั่นเองนะครับทีนี้มาดูเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะคูณกันเนาะนะครับพี่พีก็เลยจับยุบเลยกลายเป็น x กำลังลบ2บวก4นะครับถัดมา y นะครับคูณกับ y กำลัง3
บวกด้วยลบ3นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือฐานเหมือนกันคูณกันแล้วเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนั่นเองนะครับถัดมาตัว z ไม่มีเพื่อเลยนะครับมีตัวเดียวนะกลายเป็น z กำลังลบ2นั่นเองนะครับจากตรงนี้นะครับลบ2บวก4ก็จะกลายเป็น2นั่นเองเนาะทีนี้ y นะครับลบ3กับ3มารวมกันเนาะก็จะเหลือเป็น0นั่นเองนะครับเพราะ3ลบ3ก็หายไปนะครับถัดมาตัวนี้กลายเป็น z กำลังลบ2เนาะ y กำลัง0จะมีค่าเป็น1นั่นเองนะครับก็จะเหลือเป็น x กำลัง2คูณกับ z กำลังลบ2เนาะ y กำลัง0เป็น1ก็คือเราจะมีเงื่อนไขว่า a กำลัง0เท่ากับ1นะก็คืออะไรก็แล้วแต่นะครับยกกำลัง0เนี่ยเราจะมีค่าเป็น1เสมอนะครับอันนี้คือคุณสมบัติของเลขยกกำลังนั่นเองนะครับถัดไปนะครับ z กำลังติดลบใช่ไหมครับให้เราย้ายมาอยู่ข้างล่างก็คืออันที่2นะที่พี่เขียนไปนะครับก็จะกลายเป็น z กำลัง2นั่นเองนะครับสำหรับข้อนี้นั้นก็ตอบข้อที่3ไปเลยนะครับถัดไปนะครับไปดูข้อที่18กันเลยนะครับจงหาค่าของ x กำลัง2 y กำลัง4จะเห็นว่าตรงนี้วงเล็บเนาะคูณกันอยู่ใช่ไหมฮะคณิตศาสตร์เนี่ยให้เราทำข้างในวงเล็บก่อนละกันนะครับหลักการเดิมนะคุณสมบัติข้อเดิมนะครับคุณสมบัติข้อเดิมนะพี่ก็เลยลากมาแปะไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับก็เอา x มารวมกันก่อนนะครับเดิมทีตรงนี้เป็น x กำลัง2ใช่ไหมฮะคูณกันก็เอาเลขยกกำลังมาบวกกันนะครับต่อมาตัว y นะครับกำลังลบ4นะครับy กำลัง4คูณกันเนาะก็บวกกับอีกลบอะไรฮะลบ3นั่นเองนะครับต่อมา z นะครับกำลัง2เนาะคูณกันเอาเลขยกกำลังมาบวกกันไปเลยนะครับทั้งหมดกำลัง3นั่นเองนะก็คือฐานเหมือนกันคูณกันเราจะเอาเลขยกกำลังนั้นน่ะมาบวกกันให้หมดเลยถึงแม้จะติดลบเราก็บวกกันได้นะครับข้างในวงเล็บนี้นะครับข้างบนนี้บวกกันได้6 y บวกกันนะครับลบ4ลบอีก3เป็นลบ7นะครับแล้วก็ z ลบ2บวก2รวมกันกลายเป็น z กำลัง0ทั้งหมดกำลัง3นั่นเองนะครับทีนี้ z กำลัง0จะมีค่าเป็น1เนาะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่กำลัง0มีค่าเป็น1หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับ1คูณอะไรก็ได้ตัวนั้นเนาะพี่ๆอาจจะเขียน3เป็น x กำลัง6 y กำลังติดลบนะครับก็ให้เรากลับมาไว้ข้างล่างเนาะกำลังจะได้เป็นบวกนั่นเองทั้งหมดกำลัง3ไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากระจายกำลัง3เข้าไปข้างในวงเล็บเนาะนะครับก็คือเอากำลังมาคูณกันนั่นเองนะครับกลายเป็น x กำลัง18ส่วน y กำลังเท่าไหร่เอ่ย7คูณ3เป็น21นั่นเองนะครับคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1ไปเลยนะครับถัดไปนะครับให้เราไปดูข้อที่19กันเลยนะครับข้อที่19นั้นนะครับจะเห็นว่า9กำลัง1ส่วน2เนี่ยก็คือเป็นรูท9นั่นเองนะครับกำลัง1ส่วน2เนี่ยคือใส่รูทนะรากที่2คูณกับรูท25ครับทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะครับรูท9ถอดรูทออกมาได้เป็น3รูท25ถอดรูทออกมาได้5ทั้งหมดกำลัง2ฮะทำเร็วก่อนนะครับก็เป็น5คูณ3เป็น15แล้วก็ทั้งหมดกำลัง2คำตอบนั้นก็คือเป็น220นั่นเองนะครับตอบข้อที่3นั่นแหละนะครับถัดมานะครับไปดูข้อ20ตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องหมายหารนะครับไม่ใช่บวกลบนะดังนั้นนะครับถ้าเจอเครื่องหมายหารทางคณิตศาสตร์เนี่ยให้เราเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนนะครับกับข้างล่างไว้ข้างบนเนาะกับข้างบนไว้ข้างล่างนะครับรูท2บวก2อย่างนี้เลยนะครับอ่ะเวลาคูณกันนั้นนะฮะเราก็คูณกันแบบตรงๆเลยนะครับแต่เราสังเกตว่าตรงนี้เนี่ยเครื่องหมายตรงข้ามกันนะครับดังนั้นตรงนี้พี่ๆจะสลับไปข้างหน้าแล้วกันเลข2กับเลข3เนี่ยคุณสมบัติการสลับที่การบวกได้เนาะตรงนี้เครื่องหมายคูณเนาะพี่อาจจะเป็นอย่างนี้ฮะ2ลบรูท3ส่วนข้างล่างนี้นะครับไม่มีหน้ากับหลังอะไรเหมือนกันเลยเนาะตรงนี้พี่จะกลายเป็นรูท2ลบ1คูณกับรูท2บวก2นั่นเองนะครับตรงนี้นะเมื่อกี้พี่บอกว่าสลับที่จะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นเลข2เห็นไหมอันนี้ก็มีเลข2พี่ก็เลยสลับข้างหน้า2กับ3สลับที่กันข้างหน้าจะเป็นเลข2ข้างหลังจะได้เป็นรูท3เห็นไหมวงเล็บหรือโพสต์ตรงนี้เนี่ยกับตรงข้างหลังเนี่ยจะได้หน้ากับหลังที่เหมือนกัน
พีจะได้เข้าสูตรผลต่างกำลังสองไงครับหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังจะได้ว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนั่นเองนะครับอย่างนี้นะทีนี้ตรงนี้เนี่ยพีก็รู้อย่างนั้นแล้วนะครับก็เลยใช้สูตรที่ว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองไปเลยนะครับหน้าคือเลขสองหลังคือรูสามเนาะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถัดมาตรงนี้นะฮะรูสองลบหนึ่งคูณกับรูสองบวกสองเนาะก็คูณกระจายเข้าไปนะครับก็เอาหน้าคูณหน้าเนาะหน้าคูณหน้าก็จะกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยรูสองคูณรูสองนะครับถัดไปนะฮะหน้าคูณหลังนะครับก็จะกลายเป็นรูสองคูณสองนะฮะถัดไปหลังคูณหน้านะครับมีเครื่องหมายลบข้างหน้าด้วยเนาะก็จะกลายเป็นลบ1คูณรูท2นะครับต่อมาหลังคูณหลังนะครับก็จะกลายเป็นลบ1คูณ2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการคูณกระจายเนาะแต่ที่สำคัญคือน้องเนี่ยอย่าลืมเครื่องหมายข้างหน้าตัวเลขนั้นมาด้วยนะครับอย่างเช่นลบ1คูณรูท2เนี่ยก็มาใส่เห็นไหมเครื่องหมายเนี่ยจะติดกับตัวที่อยู่ด้านหลังเสมอนะครับเนี่ยเครื่องหมายติดกับตัวที่อยู่ด้านหลังเสมอนะเครื่องหมายเนี่ยไม่ได้ติดกับตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับแต่ติดกับตัวที่อยู่ข้างหลังนะอย่างเช่นลบ1คูณรูท2ก็จะต้องเอาลบ1มาด้วยและนะฮะลบ1อยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะก็คูณกับเลข2ก็เอาลบมาด้วยอย่างนี้เลยนะครับต้องไปฝึกการคูณกระจายและเครื่องหมายนั้นนะครับจะต้องอยู่ข้างหน้าตัวเลขด้วยนะครับที่สำคัญนะ2กำลัง2นะครับก็จะกลายเป็น4รูทเจอกำลัง2รูทหายไปนะครับข้างล่างนั้นนะครับรูท2คูณรูท2รูทเหมือนกันคูณกันรูทหายไปนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น2รูท2ลบรูท2แล้วก็ลบกับ2นั่นเองนะครับ4ลบ3ก็เหลือ1นั่นเองนะครับลบ2บวก2หายไปนะอันนี้ตัวข้างหลังรูทเป็นไงกันครับเหมือนกันใช่ไหมครับข้างในรูทเหมือนกันเอาเลขข้างหน้ามารวมกันได้เลยข้างหน้าไม่มีตัวเลขนะครับแสดงว่าเป็นเลขอะไรเอ่ยเลข1นั่นเองจำไว้นะครับข้างหน้ารูทไม่มีตัวเลขแสดงว่าเป็นเลข1ก็ถ้าเกิดข้างหลังเหมือนกันเนี่ยในรูทเหมือนกันเราจะตัวเลขข้างหน้ามาลบกันนั่นเองนะครับก็จะกลายเป็น2ลบ1แล้วก็รูท2นั่นเองนะครับก็เอาตัวเลขข้างหน้ารูทมาลบกันนั่นแหละนะครับก็จะเหลือเป็น1ส่วนได้รูท2 2ลบ1เหลือ1เนาะก็1รูท2 1คูณรูท2ก็ได้รูท2นั่นเองนะครับ1ไม่นิยมเขียนนะบางคนตามไม่ทันนะครับก็เขียนซ้ำไปแล้วกันนะครับ1ส่วนรูท2ดูซิมีคำตอบไหม1ส่วนรูท2มีพอดีเลยนะครับตอบข้อที่2นั่นเองนะครับ